ิจกรรมไหว้ครูกันแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือพานไหว้ครูของโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดหนองคายนะคะหลังจากมีการลักษณะเหมือนกับคล้ายๆกับเปรียบเทียบประเด็นการเมืองนั่นแหละค่ะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่นะคะแล้วก็มีข่าวว่ามีทหารบุกเข้าไปสั่งให้ลบภาพตำรวจไปควบคุมสถานการณ์ด้วยวันนี้นะคะทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยออกมายืนยันเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้มีทหารเข้ามาบุกไม่ได้มีทหารเข้ามาให้ลบภาพเลยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปเลยนะคะไปตามหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ประเด็นดังเลยพานไหว้ครูของโรงเรียนชุมพลพลพิสัยที่หนองคายนะคะมีการแชร์บอกว่าทหารเนี่ยส่งตำรวจทั้งทหารทั้งตำรวจเนี่ยสั่งให้ไปลบภาพวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะคุณพิพัฒน์ศรีสุขพันธ์ท่านก็บอกเลยท่านบอกว่าคือไม่มีทั้งตำรวจไม่มีทั้งทหารมาสั่งให้ลบเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนเช้าเนี่ยมีพิธีไหว้ครูตอนบ่ายเป็นกิจกรรมพี่น้องรหัสแล้วเด็กเนี่ยมัน 2,900 คนที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันทีนี้ก็เลยมีตำรวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยนะโรงเรียนนะมีตำรวจมาดูแลความสงบเรียบร้อย2คนด้วยกันนะคะแล้วก็บอกว่าก็เพราะว่าที่มีตำรวจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมันมีต้นเหตุใช่มันมีต้นสายปลายเหตุมาคือก็เลยเป็นเหมือน MOU ร่วมกันว่าเดี๋ยวถ้ามีน้ำเลี้ยงเยอะๆอย่างเงี้ยนะก็คือตำรวจต้องเข้ามาดูแลนะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็มีคนโทรเข้ามาหาคุณครูบอกครูใหญ่รู้หรือเปล่าอะนะว่าคือมันมีพานไหว้ครูของเด็กในโรงเรียนครูเนี่ยแหละถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากเลยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วตอนนี้เองเนี่ยมีตำรวจมีทหารเข้ามาโรงเรียนหรือเปล่าผอ.ก็เลยบอกว่าทหารจะเข้ามาทำไมไม่ได้เป็นเรื่องของทหารเลยแต่มีตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยเท่านั้นแหละพอไปบอกว่ามีตำรวจเข้ามาเท่านั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นข่าวไงแล้วยังข่าวยังไปต่ออีกว่าสั่งให้ลบรูปออกจาก Facebook ด้วยคราวนี้เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตไงโอ้ทางด้านของผอ.โรงเรียนก็ยืนยันเลยนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีการฝักใฝ่ทางการเมืองแล้วก็ไม่มีเรื่องของนักการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมไหว้ครูเลยขณะที่ทางด้านของนักเรียนชั้นม.6 นะครับที่เป็นข่าวเป็นคราวก็บอกว่าพานที่ร่วมทำกันขึ้นมาเนี่ยคือตั้งใจจะสื่อให้เห็นว่านักเรียนชั้นม.6 ทับ2ที่เนี่ยที่ยืนกันอยู่เนี่ยนะฮะรักประชาธิปไตยก็อยากจะสื่อให้ทุกคนเนี่ยอยากจะดูแลแล้วก็รักษาประชาธิปไตยด้วยไม่ได้มีเจตนาลบหลู่อะไรเลยต้องการให้สื่อให้เห็นว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ทำขึ้นมาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์เป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็แค่นั้นเองส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นพานที่เป็นประเด็นมากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตาช่างที่มันเอียงไม่ตรงกันนะคะช่างที่มันเป็นช่าง250เสียงเนี่ยมันตรงนี้ลงไปนะคะแต่ว่าคือเนี่ยแหละค่ะลอยขึ้นมาก็คือล้านเสียงที่นักเรียนเขาต้องการจะสื่อให้เห็นแบบนี้ไงเอาไปฟังเสียงนักเรียนหน่อยค่ะลบพวกนี้ไหมหรือว่าเข้ามาอย่างอื่นอะไรประมาณนี้ในระหว่างที่พวกหนูกำลังอยู่บนห้องกับเพื่อนเพื่อรอไหว้ครูค่ะพวกหนูก็ได้ยินแบบเพื่อนหลายๆห้องส่งมาบอกว่ามีตำรวจเข้ามาพวกหนูก็เลยรีบวิ่งลงมาดูว่ามีมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าพวกหนูไปดูที่ห้องตรวจสอบที่พวกหนูเอาพานเก็บไว้แต่ว่าพวกหนูไม่เห็นพานแล้วพวกหนูก็เลยสงสัยว่าพานพวกหนูหายไปไหนใช่ไหมคะจะไม่มีใครมาบังคับหรือมาขู่มาอะไรใช่ไหมไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าเด็กไม่น่าสามารถคิดเองไ